ู้ชมคะกลับมาที่ปากจันทร์นครหลวงพระนครศรีอยุธยาระทึกกันค่อนวันค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้ามอสเนี่ยเดินออกไปจากบ้านหลังจากที่คลุ้มคลั่งอาละวาดที่บ้านเสร็จแล้วตอนที่ไปไม่ได้ไปตัวเปล่าคุณผู้ชมดูภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้ากลางทุ่งไปแบบนี้เพราะมอสถืออาวุธไปด้วยค่ะก่อนหน้าเนี่ยเอาปืนมาขู่คนในบ้านแล้วจังหวะที่จะหนีพาแฟนสาวหนีไปด้วยโดยเอามือเนี่ยจูงแฟนไว้และไม่รู้หนีหรือโดนฉุดไปนะคะแต่นี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเจรจากับเจ้ามอสไปไปบูเดวไปบ้านครับแม่ผมอยู่แล้วไปคุยที่ไหนบ้านครับสารวัตรที่บ้านนี่นะนะมาคุยสารวัตรแบบนี้นะให้จบเลยสารวัตรรับรองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอย่านั่งรถไปแล้วเออมานั่งไม่มีสารวัตรรับรองรับประกันพาไปคุยเชื่อดิไม่ครับผมเดินก็ไม่ได้ครับสารวัตรมึงก็รู้นิสัยสารวัตรดีสารวัตรไม่เคยทำยิงวางไม่ยิงวางไม่ให้ครบผมไปทำงานที่สายเดือดวันมาสารวัตรที่ผมไม่ได้เป็นรายงานตัวล่ะเออไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้บ้างไรไม่ได้บ้างอะไรไม่ว่าอะไรเลยสารวัตรผมนอนที่บ้านเฉยสารวัตรมาผมก่อนพี่ชายผมมาปุ๊บก็เขาก็อยู่ทั้งนี้ผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันเขาจะมาไล่กันหนีทำไมผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกไม่ได้แล้วมันแยกกับเมียคุยกันมอสไม่มีอะไรมอสไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงที่ผมเดินเนี่ยก็ได้อะไรตำรวจอ้อมผมหมดทิศทุกทางเลยกดดันไหมกดดันนะไม่เราจะมาคุยเฉยมาคุยเฉยผมคุยแล้วครับสารวัตรมาเถอะมาคุยไม่ต้องตะโกนคุยแล้วเฉยเลยเออคุยดีๆมอสแบบว่าคุยกันให้รู้เรื่องเอ้าไม่มีอะไรไม่มีใครทำอะไรเฉยดิเอ้าอ้าวเนี่ยสารวัตรไม่มีอะไรแล้วผมไม่มีอะไรอ่ะสารวัตรตัวเปล่าเนี่ยไอ้เนี่ยเอ้าขอจะถามได้สารวัตรเลยมึงก็วางมีดก็คุยเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรจ้ะพี่ยาพี่ยาไม่มาสารวัตรอะไรฮะไม่มาแล้วเออไปกันที่ไหนกันที่บ้านแม่เขาไม่อยู่แล้วอยู่ครับอยู่ครับไม่มีอะไรไม่ได้คุยกันเอาอย่างงี้สารวัตรขับเองมึงขึ้นรถสารวัตรไปคนเดียวขอยาสารวัตรขอยาเจ้าเดี๋ยวก่อนที่เมียผู้หญิงน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงอยู่นี่ก่อนไม่งั้นมันไม่จบเออแล้วในมือเนี่ยขอยเจ้ามอสเนี่ยมันห่อเนี่ยคือปืนนะฮะปืนยาวเหรอนั่นน่ะอะไรฮะแล้วสารวัตรบอกมอสมาเหอะมอสบอกไม่คุยไปกลับไปคุยที่บ้านแม่ผมอยู่แม่ผมอยู่สารวัตรบอกไม่อยู่จะไปไหมเดี๋ยวสารวัตรขับรถไปให้สารวัตรจะขับรถให้มอสแล้วนะฮะแต่มอสไปไหมมอสก็ไม่ไปฮะแล้วก็เดินลัดทุ่งไปเลยเห็นบอกว่าไปลัดทุ่งไปอยู่ที่บ้านญาติไปจริงๆนะไม่ได้กลับไปบ้านแม่นะไปอยู่ในบ้านญาติตะเบ้ด้วยตะเบ้ให้ตำรวจเหรอนี่สุดท้ายขึ้นมาดูเต็มๆเลยฮะสุดท้ายตำรวจต้องขับรถตามนะฮะใจดีจังโอ้โหดูพร้อมกับโล่แล้วขับลัดล็อกคันนาแบบนี้ไปเลยข้ามทุ่งไปเลยฮะแล้วมอสก็เดินลัดตัดไปเลยฮะคุณผู้ชมนี่เดินไกลจังเลยเดินไกลไหมตำรวจบอกเดินไม่ไหวอ่ะเนี่ยแล้วเห็นข้างหลังไหมฮะรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังค่ะนั่นคือตำรวจนะฮะหรอแล้วบอกตำรวจจะเข้ามานะมีปืนนะฮะคุณผู้ชมที่ห่อผ้าขนหนูเอาไว้สุดท้ายแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านญาติที่เป็นร้านขายของชำและตำรวจก็เอาโล่มาจะปฏิบัติเอาไม้งุ้งไม้ง่ามเนี่ยเข้าไปดูฮะอุ้ยตายเอาแม่มาแล้วผมบุกเข้าไปในคุกไปพาคุณได้เชิญครับเดินออกมาเนี่ยเอาผมว่าวันนี้ผมไม่ยอมเอาแม่มาแล้วผมบุกเข้าไปในคุกไปพาคุณได้ผมไม่ยอมผมยอมตายในคุกหลังจากนั้นตำรวจบอกแม่มาแม่มาอันนี้แม่เหรอแล้วแม่ก็เลยมาคุยกับมอสฮะนี่ฮะจนสุดท้ายแล้วตำรวจบอกโอ้ยอดรนทนไม่ไหวกับมอสแล้วบุกเข้าชาร์จเลยฮะปฏิบัติการไม้งามเกิดขึ้นเลยฮะคุณผู้ชมอันไว้ที่อยู่ครับถ่ายคันนะครับไปเลยครับยกมือมอสยกมือไม่มีอะไรเหมือนกันนะโอ้โหแต่ก็ไม่ดิ้นไม่อะไรนะวางปืนตำรวจมาขนาดนั้นนะฮะ
อ่ะวันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับแฟนๆของเขาด้วยใช่ไหมแฟนเขาค่ะคุณปุยนะคะคือล่าสุดเนี่ยก็คือถูกคุมขังเนาะในมอสถูกคุมขังที่โรงพักนะคะทีมงานเราไปเจอนะคะที่สภ.นครหลวงไปพูดคุยกับคุณปุยคุณปุยเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กับในมอสนะก็ทำงานตัวเขาก็ทำงานไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจนกระทั่งตอนที่ไปอยู่บ้านแม่เนี่ยแหละค่ะคือเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหาละซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยตัวคุณปุยเองแล้วก็ในมอสเนี่ยนะคะเขาอยู่บ้านของแม่ในมอสนี่แหละทีเนี้ยจู่ๆเนี่ยพี่ชายในมอสเนี่ยเข้ามาต่อว่าแล้วก็กล่าวหาว่ามีการทะเลาะกันแม่ไล่ออกจากบ้านนะแล้วทีนี้มีการอย่างนี้จะพยายามให้ตำรวจมาจับไปกล่าวหาเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะที่ในมอสเคยไปขโมยเหล็กอะไรเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันนานแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นนี่แหละในมอสน้อยใจแล้วก็เลยนะคะเข้าใจว่าที่บ้านเนี่ยเรียกตำรวจมาจับเขาก็เลยพาตัวคุณปุยเองเนี่ยจะกลับไปที่กระท่อมแล้วในมอสเนี่ยตั้งใจใช้เชือกรัดคอเลยนะแขวนคอไปเรียบร้อยแล้วนะแต่คุณปุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปช่วยเอามีดตัดไว้ได้ทันปมปัญหาเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะครอบครัวของนายมอสเนี่ยไม่ชอบที่เขาคบหากันหรือเปล่าลองฟังเสียงคุณปุยดูค่ะนี่แหละแม่เขาอะไรเนี่ยว่าพวกหนูแต่พวกหนูไม่ได้เหมือนเขาพูดแล้วเขาหลักพวกหนูมาตลอดทำไมเมื่อวานเนี่ยก็พูดแบบอยากให้พวกหนูติดคุกอ่ะยัดคุกให้ได้อินนั่นแหละเขาก็ไล่เนี่ยเขาไล่พวกหนูออกไงเมื่อวานเนี่ยเขากูเลยก็แฟนหนูก็มันโมโหไงมึงมาด่าเมียกูได้ยังไงดีมาตลอดอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยพูดนี่ไม่ดีหนูเสียความรู้สึกอ่ะหนูหลักเขามาตลอดนะพี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเสียความรู้สึกลองดูภาพวงจรปิดหน่อยตอนที่ในมอสพาน้องปุยเดินมาที่ร้านขายของก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะมาควบคุมตัวไปนี่คือร้านขายของของป้าและในขณะที่ดูภาพหลักฐานนี้คุณผู้ชมดูนะคะจะเล่าให้ฟังชาวบ้านแถวร้านนี่เขาบอกน้องปุยเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่มอสก็ไม่สนใจแม่เลยติดแต่เมียและที่บ้านไม่ชอบเพราะไม่ได้ทำงานทำการวันๆเนี่ยมาอยู่แล้วก็ให้แม่เป็นคนเลี้ยงแล้วน้องปุยเห็นบอกว่าเป็นต่างด้าวด้วยอายุก็ห่างกับมอสด้วยที่บ้านก็เลยกีดกันไม่อยากจะให้คบกันนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจบุกเข้ามาแล้วก็ชาร์จตัวออกไปเขาก็เลยบอกว่าที่ครอบครัวไม่ชอบเนื่องจากว่าพอเชื่อเมียมากเอาปืนไปขู่พี่ชายตัวเองจะฆ่ากันตายซะแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจจะให้แยกและสุดท้ายแยกกันไม่ขาดเมียตามไปเฝ้าหน้าโรงพักอีกโอ้โหสุดท้ายแล้วมอสคุณผู้ชมฮะตำรวจบอกที่คุ้มคลั่งแบบนี้ฉี่ม่วงฮะยาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากขังนะคุณผู้ชมจบเรื่องนี้